Good morning class. Hello. สวัสดีทั้ง21คนที่เข้ามารอคุณครูนะคะ 10 o'clock. อันนี้ง่ายเสียงโปเสียงใครดังมากเลยค่ะแอนนี่นะคะลืมปิดไมค์ค่ะเพื่อนได้ยินทั้งห้องแล้วโอเคเมื่อกี้ได้ยินที่แอนนี่พูดแล้วใช่ไหมคะทุกคนอ๋อลืมปิดไมค์เรื่องนี้ง่ายนะคะเพื่อนพูดแล้วเพราะฉะนั้นจริงตามที่เพื่อนว่าค่ะเรื่องนี้ง่ายใช่ไหมวันนี้คุณครูจะสอนวิธีการใช้ since กับ for ค่ะ since ก็คือตัวด้านบนนะคะ since อ่านว่า since แล้วก็ตัวด้านล่าง for for จริงๆนักเรียนเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วนะคะในระดับชั้นป.5ตอนอยู่ป.5ใช่เอ้ยใช่แล้วแหละนักเรียนป.5กำลังเรียนอยู่ตอนนี้แสดงว่านักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนมันอีกครั้งนึงนะคะมันอยู่ในเรื่องอะไรลูก tense present perfect tense ค่ะส่วนใหญ่เราจะเจอ since กับ for อยู่ใน present perfect tense ยังจำได้ใช่ไหม present perfect tense พูดกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะพูดกันไปเมื่อศุกร์ที่แล้วยังจำได้ใช่ไหมเป็น tense ที่ใช้พูดถึงเรื่องที่เกิดตั้งแต่ในอดีตใช่ไหมคะแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องมายังปัจจุบัน present perfect คือเกิดในอดีตดำเนินต่อเนื่องมายังปัจจุบันอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักก่อนเนาะโครงสร้างไม่ลืมนะคะโครงสร้าง structure affirmative since tense มี3ตัวหลักด้วยกันคือ subject have has คุณครูขอพูด have ก่อนเนาะคุณครูถนัดเรียก have ก่อน have has แล้วก็ past participle ก็คือคำกริยาช่องที่3นี่คือนักเรียนต้องจำโครงสร้างนี้ให้ได้นะและเดี๋ยวเราจะไปใช้ since กับ for กันนั่นเองถ้านักเรียนยังจำโครงสร้างนี้ไม่ได้ก็คือจบเลยถ้าจำไม่ได้นะคะต่อไปทำให้กลายเป็น negative sentence ทำยังไงคะเติมอะไรเข้ามา1ตัว not แค่นั้นเองเอา not เข้ามาวางไว้หลังนะคะ past ค่ะหรือใครจะจำว่า not อยู่หน้าบทช่อง3ก็ได้แล้วแต่เป็นขนาดต่อไปทำเป็นคำถามอันนี้จะไม่ค่อยมีในแบบฝึกหัดในหนังสือนักเรียนเท่าไหร่นะคะคำถามเนี่ยเขาจะให้มาแค่ประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธเท่านั้นเองคำถามก็เลยจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าจำไว้หน่อยนะคะนักเรียนว่าเวลาทำประโยคคำถามแบบ yes no question นักเรียนแค่เอา have has ย้ายไปไว้ข้างหน้าประโยคค่ะสลับตำแหน่งกับประธานค่ะแค่นั้นก็จะกลายเป็น yes no question แล้วง่ายมากแต่ถ้าอยากให้กลายเป็น wh question ทำไงเอา question words วางไว้หน้าโครงสร้างคำถามค่ะ question words เมื่อคราวที่แล้วคุณครูทบทวนให้แล้ว question word ก็พวกที่ขึ้นต้นด้วย wh นะคะที่เอามาตั้งเป็นคำถามได้ก็ who whatWhere, when, why, how ก็ถือว่าเป็น question words ด้วยนะคะจำได้นะเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เราเน้นบอกเล่ากับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเราจะใช้ since กับ for นั่นเองจำได้นะนี่คือหน้าที่ของ since กับ for ค่ะมีไว้ทำไม since กับ for เอาไว้ใช้ระบุเวลาใน tense present perfect tense ได้สองตัวนี้ช่วยระบุเวลาใน tense นี้ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะ since กับ for แยกดูทีละตัวก่อนนะคะ since แปลว่าตั้งแต่จำได้ไหม since แปลว่าตั้งแต่มันมักจะตามหลังด้วยอะไรคะจุดเริ่มต้นของเวลามันจะมักจะตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลาแต่ for เนี่ยแปลว่าเป็นเวลา for แปลว่าเป็นเวลามันตามด้วยอะไรลูกตามด้วยช่วงระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถึงจะคิดนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักค่ะนักเรียนจะจดก็คือควรจะจดส่วนนี้ค่ะ since มักจะตามด้วยจุดเริ่มต้นเวลาหรือว่าจุดเวลาที่เจาะจงว่าเราทำสิ่งนั้นเราเริ่มทำสิ่งนั้นเมื่อตอนไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของเวลานะคะอย่าง for จะตามด้วยช่วงระยะเวลาที่ทำสิ่งนั้นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนจะเห็นได้บ่อยๆเลย since this morning ก็คือแปลว่าตั้งแต่เช้านี้ตั้งแต่เช้านี้คำว่า this morning เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาค่ะหรือ since last week ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเริ่มทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจุดเริ่มต้นเวลาก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวอย่าง for กันบ้าง
for six years เติม s เข้าไปด้วยเพราะหลายปีใช่ไหมเป็นเวลา6ปีเป็นเวลา6ปีคำว่า6ปีนี้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาค่ะว่าทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นระยะเวลาตั้ง6ปีเนี่ยจำนวนรวมของเวลาคือ6ปี for 12 hours ก็คือเป็นเวลา2ชั่วโมงทำอะไรก็ไม่รู้แหละจำนวนรวมของเวลาหรือว่าระยะเวลานั้นเนี่ย2ชั่วโมงค่ะคำว่าชั่วโมงเราเติม s ใช่ไหมเพราะมันมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจหรือว่าจำได้มากขึ้นนะคะก็ต้องเมื่อนักเรียนเห็นมันในประโยคว่ามันเกี่ยวข้องกับ present perfect tense ยังไงนะคะทันไหมลูกจำได้ไหมเอาหลักๆก่อน since แปลว่าตั้งแต่ since แปลว่าตั้งแต่ for แปลว่าเป็นเวลานักเรียนพูดหรือแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะเข้าใจไปเองอัตโนมัติใช่ไหมว่าควรจะใช้ since หรือ for examples จากภาพนี้ภาพนี้เกี่ยวกับประโยคที่ครูให้มาไหมจริงๆภาพก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะคะมาดูประโยคกันนะคะนักเรียน2ประโยคที่ครูให้มาเป็นประโยคเดียวกันเหมือนกันเลยต่างกันแค่ส่วนหลังค่ะนักเรียนลองมาแปลงดูนะคะ have lived in this house since 1990นักเรียนสังเกตประโยคแรกคุณครูใช้ since ค่ะแล้วก็ตามด้วยปีฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี1990เห็นไหมใช้ since เพราะว่าอะไรเขาบอกจุดเริ่มต้นของเวลาค่ะว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่1990ฉันอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี1990มาจนถึงตอนนี้จำได้ใช่ไหม present perfect ยาวนานจนถึงตอนนี้ดังนั้นความหมายของเขาก็คืออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี1990ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ค่ะพอจะนึกออกนะและตัวอย่างต่อไปจริงๆแล้วประโยคด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆ เลยสีดำเหมือนกันเป๊ะ have lived มีประธานมี have แบบย่ออยู่นะคะเรียนอย่าลืมนะนี่คือ have นะคะ have lived in this house for 10 years ฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา10ปีแล้วใช้ for ค่ะข้อนี้ใช้ for เพราะหลัง for มันคือช่วงระยะเวลาที่คุณครูอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่10ปีพอจะนึกออกแล้วนะตัวนี้คุณครูย่อมาจากอะไรคะ have ย่อมาจาก I have เหมือนกันนะคะ I have โอเคพอจะนึกออกนะอีกสักตัวอย่างจริงๆแล้วประโยคก็ประโยคเหมือนกันอีกแล้วค่ะนักเรียนคือแค่เปลี่ยนจาก since กับ for ด้านหลังที่มันต่างกันเท่านั้นเองความหมายก็ต่างนะคะข้อนี้ประธานเป็นเอกพจน์ค่ะเป็น singular noun นะคะใช้ he นะแล้วก็ย่ออะไรอยู่ลูก has นะคะ has ย่ออยู่นะคะ he studied English since 9 o'clock เขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่9นาฬิกาไหนซินแล้วตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลาจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ทำก็คือทำอะไรเรียนภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่ตอนไหน9นาฬิกาตอนนี้เนี่ยสมมติว่า11นาฬิกาแล้วผ่านมา2ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะดำเนินมาจนถึงตอนนี้นั่นเองเขาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่9นาฬิกาแล้วประโยคนี้ต่างกันยังไงคะประโยคที่2เนี่ยข้างหน้าเหมือนกันอีกแล้วนะคะ he studied English for 3 hours เขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเวลาค่ะใช้คำว่า for เป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนู้นยาวนานมาจนถึงตอนนี้ค่ะรวมๆแล้วเป็นเวลา3ชั่วโมงเห็นไหมใช้ present perfect มาพูดตัวย่อค่ะเผื่อลืม he has ก็ได้ใครจะใช้เป็น he has studied English ก็ไม่ผิดนะคะแล้วแต่นักเรียนโอเคพอจะนึกออกนะเดี๋ยวเราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะ practiceอ๋ออันนี้ไม่มีในหนังสือนักเรียนค่ะ sorry คุณครูลืมเอาคำว่า page 11ออกนะคะจริงๆแล้วแบบฝึกหัดนี้เนี่ยมันมาจากของน้องป.5 ค่ะไม่ยากของน้องป.5 เนี่ยง่ายกว่าของเราเยอะเลยนะคะ write since 04 write since 04คำสั่งง่ายๆค่ะบอกว่าเราเขียน since หรือ for นักเรียนต้องอ่านประโยคด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังสิ่งสำคัญเลยคือคีย์เวิร์ดด้านหลังค่ะนี่นักเรียนเห็นด้านหลังไหมเขาให้เป็นช่วงระยะเวลาหรือจุดเริ่มต้นของเวลามานักเรียนตีความให้ออกแล้วนักเรียนก็เอาซิงกับพอไปใส่ให้ถูกแค่นั้นเองอันนี้ไม่เปิดกล้องเหรอคะเอาคุณครูแล้วกล้องพังค่ะอ๋อกล้องพังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแอนนี่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะคะ
นักเรียนนักเรียนดูเลขข้อของคุณครูมันไม่เรียงกันนะคะมันจะแยกเป็นฝั่ง1 3 5กับ2 4 6นะคะนักเรียนดูเลขข้อนะเดี๋ยวแอนนี่จะเป็นคนตอบข้อ3ค่ะ Number 5 for น้ำเพชรค่ะน้ำเพชรอยู่ติดกันเลยชื่อติดกันเลยแอนนี่น้ำเพชรต่อไป Number 2ข้อ2นะข้อ2อยู่นี่นะคะนักเรียนดูข้อดีๆนะ Number 2คุณครูไม่เคยเรียกกอนค่ะกอนใช่ไหมคุณครูไม่ได้เรียกกอนใช่ไหมคะเดี๋ยวกอนเป็นข้อ2นะคะ Number 4เป็นอิ่มอุ่นค่ะลูกส่วนข้อสุดท้ายปิดท้ายสวยๆค่ะเป็นอนาพาสต้าค่ะเป็นอนาข้อ6นะคะโอเคนักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนะนักเรียนจะใส่ในสมุดจดหรือว่าเศษกระดาษของนักเรียนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบที่นักเรียนตอบไปว่าถูกกี่ข้อวัดความรู้ตัวเองนะคะว่าเข้าใจประมาณไหนโอเคเดี๋ยวคุณครูอธิบายข้อ1ก่อนละกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเพิ่มเติม We live in this house เหมือนตัวอย่างเลยใช่ไหมคะพวกเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เขาเว้นช่องว่างค่ะแล้วให้อะไรมาคะ5 years แปลว่า5 ปี5 ปีนี่ถือเป็นอะไรลูกเป็นช่วงระยะเวลาใช่ไหมคะเป็นจำนวนรวมของเวลาที่ทำสิ่งหนึ่งมานั่นก็คืออยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา5 ปีแล้วดังนั้นเราต้องใช้คำว่า for ตามด้วยช่วงระยะเวลานี่คือข้อที่1นะคะข้อ3ตอบ for ค่ะYou've been here for an hour. You've been here for an hour. เพื่อนใช้ for ค่ะซึ่งตรงกับคำตอบของคุณครูทำไมคะเพราะเขาบอกว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นี่จุดหนึ่งชั่วโมงค่ะนักเรียนเห็นคำว่า an hour ไหม hour แปลว่าชั่วโมงใช่ไหมคะข้างหน้าใส่ an ค่ะไม่ใช้อะนะเพราะว่าอะไรหนึ่งชั่วโมงไม่ใช้อะเพราะว่าคำว่าชั่วโมงเนี่ยออกเสียงขึ้นต้นด้วยเสียงสระค่ะแม้ว่าจะเขียนขึ้นต้นด้วยตัว h แต่เวลาออกเสียง hour ออกเสียงเป็นสระดังนั้น1ชั่วโมงใช้ an ตรงนี้นะคะ1ชั่วโมงถือเป็นช่วงระยะเวลาค่ะดังนั้นก็เลยใช้ for นะคะคุณอยู่ที่นี่เป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วไหนใช้คำว่าเป็นเวลาค่ะน้ำเพชรข้อ5ค่ะลูกThe children have been in the park since 10 o'clock this morning. โอเคเพื่อนตอบตัวนี้ค่ะ since ถูกต้องแล้วค่ะน้ำเพชรขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลองมาแปลความหมายดูนะคะว่าทำไมเพื่อนถึงเลือกใช้ since นะคะ The children have been in the park since 10 o'clock this morning. เจ้าก้อนด้านหลังยาวๆนี้นักเรียนเห็นไหมคะ 10 o'clock this morning ก็คือจุดเริ่มต้นของเวลาค่ะเขาบอกว่าเด็กๆอยู่ในสวนสาธารณะตั้งแต่10นาฬิกาเช้า10โมงเช้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาที่พวกเขาไปอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะตั้งแต่นะต้องตามด้วยคำว่า since นั่นเองต้องใช้คำว่า since ข้อที่สองนะคะกลับไปเป็นข้อที่สองต่อของใครแล้วนะคะ Lisa has been at this school since ถูกต้องค่ะข้อนี้เนี่ยคุณครูว่าง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเห็นเลขพศใช่ไหมนักเรียนสามารถท่องได้เลยว่าซินพศฟอร์จำนวนปีนี่เป็นหลักการจำของคุณครูนะคะซินพศฟอร์จำนวนปีมันคล้องจองกันดีนะคะซินเนี่ยตามด้วยปีพศเสมอโอเค Lisa has been at this school since 2007 Lisa อยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี2007ค่ะอยู่ตั้งแต่ปี2007ตอนนี้ปี2010แล้วก็ยังคงอยู่โรงเรียนนี้ค่ะความหมายประมาณนี้นะคะ Tony has been on holiday for last Monday แต่จริงๆแล้วต้องใช้คำว่า since นะคะอิ่มอุ่นเดี๋ยวเรามาแปลกันค่ะว่าทำไมคำตอบของหนูถึงผิดนะคะTony เนี่ยเขาพักร้อนตั้งแต่อะไรวันจันทร์ที่แล้วค่ะ last Monday เป็นจุดเริ่มต้นของเวลานะคะอิ่มอุ่นไม่เป็นไรนะคะอิ่มอุ่นต่อไปสุดท้ายค่ะอันนาค่ะ I have known my best friends for 3 years
for 3 years อ่ะเฉลยเลยแล้วกันนะคะตรงกับคำตอบของคุณครูค่ะเพราะตรงนี้ค่ะ3 years เป็นช่วงระยะเวลาใช่ไหมคะจำนวนรวมของเวลาก็คือ3ปีทำอะไรมา3ปีมาแปลข้างหน้าค่ะ I've known my boyfriend ฉันรู้จักเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเป็นเวลา3ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีไหนไม่รู้แหละแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีที่รู้จักกันมาค่ะดังนั้นใช้คำว่า for โอเคใครถูกหมดทั้ง5ข้อนี้บ้างคะไหนกดหัวใจมาโชว์หน่อยสิคะว่าตัวเองทำได้ถูกต้องหมดเลยแสดงว่าเรื่องนี้นักเรียนสามารถทำได้อันนาพี่ปีก้อนบัวคิมเทอร์คอยส์ชลิดานักศิตาคุณครูอาจจะไม่ได้อ่านชื่อหมดทุกคนนะคะทันยากดร้องไห้มานี่คุณครูเลยนะคะว่าผิดอีกแล้วใช่ไหมคะผิดบางข้อใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครที่เรียนไม่ต้องซีเรียสลูกครั้งแรกที่ทบทวนกันเดี๋ยวภาคต่อไปนักเรียนจะชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะPlease open your workbook to page 24. To page 24. นักเรียนเปิดหนังสือเวิร์กบุ๊กไปเลยค่ะอันนี้เอามาจากหนังสือของนักเรียนนะคะเหมือนกับในหนังสือของนักเรียนเป๊ะเลยมี8ข้อด้วยกันซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดที่ยากกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะนักเรียนไม่ได้ใช้แค่ since กับ for เท่านั้นค่ะนักเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบ tense present perfect ด้วยนะคะใครเจอแล้วบ้างคะในหนังสือหน้า24 10:23 ทันแล้วเนาะเฉลย8ข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะปล่อยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนลองทำ8ข้อนี้ด้วยตัวเองก่อนนะคะใส่เยอะนิดนึงนะลูกนะไม่ได้ใส่แค่ since กับ for เท่านั้นนะคะ complete the sentencesUse the present perfect with since or for เขาบอกว่าทำประโยคให้มันเสร็จสมบูรณ์นะคะโดยใช้ present perfect tense กับ since แล้วก็ for นะคะนักเรียนส่วนข้างหน้ามีอะไรบางอย่างหายไปนะคะด้านหลังก็หายนะคะฉะนั้นนักเรียนเติมให้ครบก่อนข้อแรกเขาเฉลยมาให้หนูแล้วนะคะดูเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะลูกว่าส่วนที่หายไป2ส่วนนั้นคืออะไรข้อแรกเขาให้ I มาค่ะให้ประธาน I มาแล้วก็วงเล็บคำกริยาช่องที่1มาให้นักเรียนนะคะ live live แปลว่าอาศัยอยู่อาศัยนะคะนักเรียนต้องทำให้อยู่ในรูปแบบ tense present perfect ทำยังไงแล้วคะโครงสร้างที่คุณครูนักเรียนจำเมื่อกี้นั่นเองก็คือประธานตามด้วย have หรือ has แล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่3แสดงว่านักเรียนต้องเปลี่ยนรูปมันให้อยู่ใน verb ช่องที่3นั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำตอบนี้นะคะhave lived หรือใครจะใช้เป็นแบบ long form ก็จะเป็น I have lived in this house เหมือนกับตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะ in this house เหมือนกันเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาเว้นว่างอีกแล้วนะคะข้างหน้าได้ประโยคใจความว่าฉันอยู่ในบ้านหลังนี้จุดๆๆแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มมาว่า I was 3ฉันอายุ3ขวบค่ะI was 3ก็คือแปลว่าอายุ3ขวบนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคำว่า years old ก็ได้ฉันอยู่บ้านหลังนี้จุดๆๆฉัน3ขวบนักเรียนคิดว่าควรจะใส่คำว่า since หรือ for คะลองแปลดูถ้านักเรียนใส่ for มันจะไม่เข้านะคะฉันอยู่บ้านหลังนี้เป็นเวลาฉันอายุ3ขวบแปลกๆแล้วเนาะดังนั้นใส่ since ก็คือถูกแล้วนะคะฉันอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ฉันอายุ3ขวบพร้อมนะคะนักเรียน 10:32 แล้วจริงๆให้เวลาเลยมาแล้ว2นาทีนะคะโอเคพร้อมแล้วก็มาเลยค่ะข้อที่2เป็นต้นหอมค่ะ We have studying English for 5 years เมื่อกี้เพื่อนตอบถูกต้องเลยนะคะนักเรียนด้านหน้าเนี่ยเพื่อนใช้คำว่าอะไรคะ We have studied คุณครูเขียนย่อแล้วกันนะคะ We've studiedstudy เนี่ยนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่3โดยการเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed have study we have study เสร็จแล้วด้านหน้าส่วนข้างหลังเพื่อนใช้คำว่า for ถ้านักเรียนได้ยินนักเรียนจะได้ยินเพื่อนใช้คำว่า for ค่ะซึ่งถูกต้องแล้วพวกเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเวลา5ปี5 year ตรงนี้เป็นช่วงระยะเวลาค่ะเป็นช่วงจำนวนรวมของเวลานั่นเองค่ะว่าเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะจนรวมจนถึงตอนนี้นะ
ถูกต้องค่ะต่อไป3ค่ะลูกแพ้แล้วนะคะธัญญาหนูจำได้ธัญญา I haven't seen Steve since last summer Great ดีมากเลยค่ะตอบถูกเลยค่ะแสดงว่าธัญญาชำนาญขึ้นแล้วนะคะนักเรียนสังเกตข้อที่3เพื่อนใช้คำว่า haven't เพราะมันเป็น negative sentence ค่ะเป็นปฏิเสธดังนั้น haven't นะคะถูกต้องแล้วหรือใครจะใช้คำว่า have not ก็ได้นะคะคำว่า see ที่แปลว่าเห็นเปลี่ยนเป็น past participle ก็คือ seen I haven't seen Steve ฉันเนี่ยไม่เจอ Steve หรือว่าไม่เห็น Steve จุด last summer ค่ะ last summer เป็นจุดเริ่มต้นของเวลาค่ะก็คือฤดูร้อนที่แล้วนะคะใช้คำว่า seen ถูกต้องแล้วค่ะฉันไม่เห็นสตีฟตั้งแต่ฤดูร้อนที่แล้วนะคะหน้าร้อนที่แล้วอ่ะคือไม่เห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลย4ค่ะอ๋อพี่ปีนะคะข้อนี้ The girls are hungry. They haven't eaten anything since 8 o'clock. Well done. ถูกต้องเหมือนกันค่ะไม่มีใครผิดเลยนะคะเนี่ยข้อนี้เป็น negative sentence อีกแล้วค่ะนักเรียนเป็นปฏิเสธนะคะเพราะอะไรเผื่อใครบางคนไม่รู้เพราะมีคำว่า not อยู่นะคะนักเรียนทำให้เป็นปฏิเสธประธานเป็น day นักเรียนใส่ have ลงไปก่อนค่ะจากนั้นใส่ not ก็ได้หรือประหยัดพื้นที่ค่ะคุณครูขอแขนย่อ they haven't eaten ได้ยินเสียงปีดานัยพูดใช่ไหมคะว่า eaten เพราะว่า eaten เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า eat ค่ะคุณครูให้ช้อยหลอกไปในแบบทดสอบประเมินความสามารถนะคะคุณครูให้ช้อยเป็นตัวนี้ค่ะ eaten มีคนตอบด้วยนะไม่รู้ว่าของป.6หรือของป.5คือจำไม่ได้แต่มีคนตอบ eaten ด้วยนะซึ่งมันผิดนะคะช่องที่3ของ eat ก็คือ eaten โอเคส่วนด้านหลังค่ะพี่ปีใช้คำว่า since ใช่ไหมคะ since เพราะเขาให้จุดเริ่มต้นของเวลามาก็คือคำว่า 8 o'clock 8นาฬิกามาดูแปลความหมายกันค่ะไอ้ด้านหน้าที่ยาวๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่า the girls are hungry เด็กผู้หญิงหลายๆคนเลยค่ะหิว they haven't eaten anything พวกเขายังไม่ได้กินอะไรเลย since 8 o'clock ตั้งแต่8โมงพวกเขายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่8โมงค่ะจุดเริ่มต้นของเวลาก็คือตั้งแต่8โมงยังไม่ได้กินอะไรเลยจนถึงตอนนี้ต่อไปข้อ5ค่ะคิมค่ะ soon room forก็ดึงครับครับ Jason been here for 2 months อ่าฮะ for นะคะด้านหลังคุณใช้ for นะเอามาข้างหน้าก่อนค่ะ it hasn't ถูกต้องค่ะ hasn't ใช้ hasn't นะคะเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะจากนั้นคำว่า rain ทำยังไงให้กลายเป็นช่องที่2คะนักเรียนทำยังไงเอ่ยเติม ed เข้าไปอ่ะคุณพิมพ์ไม่ติดนะคะed rain อ่ะคุณครูเว้นวรรคให้มันเห็นชัดๆนิดนึงโอเค it hasn't rained here มันไม่ได้มีฝนตกที่นี่แล้วก็ด้านหลังเพื่อนใส่คำว่า for f o r for แปลดูค่ะว่าถูกต้องไหมมันไม่มีฝนตกที่นี่เป็นเวลา2เดือนแล้วถูกต้องค่ะ2 months ก็คือ2เดือนนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาบอกว่าฝนยังไม่ตกมารวมแล้วเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้2เดือนแล้วไม่ตกสักทีนะคะเก่งมากครับต่อไป6ค่ะใครลูกเดี๋ยวเสร็จนี้คุณครูพลอยเลยอ๋อชาลีตาใช่ค่ะชาลีตาขอบคุณค่ะแกล้งลืมไปงั้นแหละจริงๆจำได้แกล้งลืมชาลีตามาค่ะลูก worked at the school since 2005My teacher แล้วคุณครูของฉันคุณครูของฉันเนี่ยไม่ได้เติม s แสดงว่าคุณครูมีกี่คนคะคนเดียวเป็นเอกพจน์ดังนั้นใช้คำว่า has คิดไม่ติดอีกแล้วอ่ะ has นะคะต่อไปคำกริยาช่องที่3เขาให้อะไรมาคะเขาให้คำว่า work ก็คือทำงานนะคะเปลี่ยนให้กลายเป็น past participle ก็คือเติม ed เข้าไปนั่นเองไม่ยากMy teacher has worked at the school. คุณครูของฉันทำงานที่โรงเรียนตั้งแต่ปี2005ค่ะถูกต้องแล้วซินคอสใช่ไหมดังนั้นใช้ซินค่ะเห็นคอสปุ๊บใช้ซินเลยถูกแล้วก็ข้อ7ค่ะ
มาบิ๊กข้อข้อ7ก็ได้ครับบิ๊กครูเชื่อมั่นว่าบิ๊กทำได้เจอแล้วตามด้วยอะไรดีครับบิ๊กHas play Has play เพื่อนตอบว่า has played Has ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยคำว่า play ที่เปลี่ยนให้เป็น verb ช่วงที่3นะคะนักเรียนทำง่ายมากก็คือเติม ed เข้าไปค่ะ Jane has played the piano Jane เล่นเปียโนแล้วก็ตามด้วยอะไรต่อครับบิ๊กfour เพื่อนตอบว่า four นะคะมาดูข้างหลังค่ะ she was 5 years old หล่อนอายุ5ขวบหล่อนอายุ5ขวบนี้เป็นไรคะลูกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเวลานะคะจริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเปียโนของเธอหล่อนเนี่ยเล่นเปียโนตั้งแต่ที่หล่อนอายุ5ขวบดังนั้นตรงนี้ใช้ since นะคะไม่เป็นไรลูกคุณอีเดียวตอบ since นะคะคนอื่นว่าไงได้นะคะ Jane has played the piano since she was 5 years old Jane เล่นเปียโนตั้งแต่หล่อนอายุ5ขวบค่ะจนถึงตอนนี้เธออาจจะอายุ 7-8 ขวบแล้วนะคะก็คือเล่นมาถึงตอนนี้เลยข้อ8นะคะเดี๋ยวคุณครูเฉลยเองลูกเดียวหนูจะได้ไปฟังกัน You และสังเกตที่เขาให้มาค่ะ not be ค่ะนักเรียนเป็นยังไงคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะดังนั้นใส่ not เข้าไปด้วยนะคะ you haven't หรือว่า have not ก็ได้ส่วน be เปลี่ยนเป็น verb ช่วงที่สามก็คือ been ค่ะ been you haven't been to football แล้วก็สุดท้าย two months 2เดือนนี่เป็นช่วงระยะเวลาดังนั้นใช้คำว่า for นี่ใครถูกหมดบ้างเอ่ยมีคนยกมือนะคะมีคนยกหัวใจที่ถูกหมดนะคะอีกบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฝึกกันอีกทีถ้าเกิดได้เรียนทันพรุ่งนี้ก็คือเรียนพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงกับเวลาที่คุณครูไปฉีดวัคซีนก็เดี๋ยวเลื่อนคลาสเหมือนสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะโอเค any questions มีคำถามไหมคะสุดท้ายแล้ว since แปลว่าตั้งแต่ for แปลว่าเป็นเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายไปพักผ่อนนะคะ